ครับผมก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามเราทุกช่องทางเลยนะทั้ง IG www นะครับหน้าร้านที่เพชรเกษม 3A/3 นะครับรวมถึงเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับของ Music and Tan นั่นเองนะครับเราก็เคยเห็นกีตาร์ที่เป็นมอฮอกกานีก็มาก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าที่เป็นออลโซลิดมอฮอกกานีแบบนี้นะครับราคา10,000กลางๆนะ14,000ประมาณเนี้ยบอกไปเลยนะครับไม่ค่อยจะได้เจอกันนะครับวันนี้ไทม่าก็นำมาให้จัดให้แล้วนะนี่คือไทม่านะครับ D30M M ก็คือมาจากมอฮอกกานีนั่นเองวันนี้จะฟังเสียงสดๆเลยนะครับโดยไม่ผ่านการ EQ ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเสียงแบบนี้นะนี่เสียงสดๆเลยนะครับเข้าไมค์ตัวเดียวนะครับ BNK ตัวนี้ก็มาดูสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับไมค์หน้านะแน่นอนก็จะเป็นโซลิดมอฮอกกานีนะครับแอฟริกันมอฮอกกานีนะครับด้านข้างก็เป็นโซลิดแอฟริกันมอฮอกกานีนะครับด้านหลังก็เป็นโซลิดแอฟริกันมอฮอกกานีเหมือนกันนะครับสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับที่ใส่มาแล้วก็เรื่องของทางเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงตั้งแต่บิดแล้วกันนะครับบิดเนี่ยที่ผมดูนะตอนนี้สเปคตัวนี้ยังไม่ค่อยมีค่ายไหนพูดถึงเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็น Ebony ไปเลยนะครับแล้วก็มีการทำแองเกิลให้ชันสูงขึ้นด้วยนะครับเพื่อจะกระทบกับซัดเดิลอย่างเงี้ยให้มันชันยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความดังแล้วก็กังวานนะครับของตัวกีตาร์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับทรงก็เป็นทรงเดดน็อตตัวเต็มๆแบบนี้เลยนะครับส่วนซัดเดิลกับนัทที่ให้มาเป็นกระดูกแท้นะครับไม่ใช่กระดูกป่นนะครับมุดก็เป็นTUSQ สีออกงาช้างประมาณนี้เดินรอบๆด้วยโรสวูดนะครับสลับกับเมเปิลนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยตรงกลางด้วยนะครับก็เป็นโรสวูดกับเมเปิลเหมือนกันนะครับส่วนที่ร้อยสายสะพายเนี่ยจะออกแนวทองเหลืองทองแดงอย่างเงี้ยนะวินเทจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีโลโก้ไทม่าตรงนี้นะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นเดดน็อตตัวเต็มๆเลยเสียงก็จะไม่ขาดไม่หายเลยนะครับในขนาดดีเบาๆนะยังดังมากเลยนะครับตรงหัวนะครับแปะเพลทด้วยโรสวูดประมาณ2มิลนะครับลูกบิดก็จะเป็นสีนี้เลยแบบนี้นะครับเป็นใบบิดแบบแบตเตอร์บีนะครับสีออกทองเหลืองนิดหน่อยนะไม่เงามากนะครับเป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับคอก็เป็นมอฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับแล้วก็จุดบอกตำแหน่งก็จะเป็นดีไซน์ของไทม่าเองนะครับจะเป็นขีดๆอย่างนี้นะครับส่วนอื่นมีอะไรไหมบรัซซิ่งก็เป็นแบบสแตนดาร์ด X นะครับโดยใช้ไม้สปรูทนะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้คือ D30M นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ราคาผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูของแถมกันบ้างนะครับว่าแถมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นกระเป๋า10มิลผมว่าน่าจะ15เลยแหละนะครับแล้วก็มีหูจับที่ค่อนข้างจะแน่นหนาทีเดียวนะครับแล้วก็สายสะพายก็แน่นหนามากๆนะครับแข็งแรงทนทานนะครับด้านในนะครับด้านนอกก่อนก็จะมีซิปตรงนี้ให้ด้วยนะครับไปใส่ติดปะทะต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนด้านในเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับนี่ก็จะมีสายรัดคอให้ด้วยนะครับตรงนี้โอเคกระเป๋านี่ก็คุ้มค่าแล้วนะครับแล้วก็ตีตาโลโก้ไทม่าซิน1978นี่ตรงนี้เลยแท้แน่นอนนะครับมาในกล่องเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้นี่จริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับตัวอุตสาโฮนะครับเป็นซิลิโคนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้พิเศษก็คือไทม่ากีตาร์แถมมาให้ก็คือเป็นตัวดูดความชื้นออกจากตัวไม้ที่เป็นออโซลิดนั่นเองนะครับก็คือใส่ในตำแหน่งที่คล้ายๆกับตัวปิดซาวโฮนั่นแหละครับแต่ก็จะมีขีดบอกให้ว่าปิดเปิดนะครับสามารถจะเปิดรูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีแท่งสีเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวดูดความชื้นนะครับซึ่งแถมมาให้ด้วยใส่ใจมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ที่อยู่ในซองนะครับก็จะมีผ้าเช็ดแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็คู่มือนะครับรวมถึงปิกการ์ดด้วยนะครับปิกการ์ดก็จะเป็นสีหินอ่อนเทาๆขาวๆอย่างนี้นะครับรวมถึงขาดไม่ได้เลยนี่เจ้าตัวนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นที่ขันคอนะครับซึ่งเป็นกรณีพิเศษเลยของไทม่านะครับจะยาวนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากทัชสล็อตของไทม่านะค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับของแถมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับทีนี้มาถึงช่วงซาวด์เช็คกันบ้างนะครับว่าออลโซลิดมอฮอกกานีนะครับของเจ้าไทม่า D30M จะเป็นยังไงบ้างนะครับลองแบบง่ายๆเลยแบบนี้อันนี้คือเสียงสดนะครับเข้าไมค์ตัวเดียวนะครับตำแหน่งกับไมค์ก็คืออยู่ประมาณนี้ห่างประมาณ50เซนนะครับดูความยาว
อันนี้ดีดเบาๆนะครับโอ้โหเสียงยาวมากๆเลยนะครับสมกับที่ได้หย่องเป็นกระดูกแท้นะโอ้โหยาวจริงๆนะครับได้คาแรคเตอร์เสียงของไม้มะฮอกกานีจริงๆเลยนะเต็มๆเลยตีคอร์ดมันมากเสียงดีจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นกับคาโปดูบ้างนะครับเดี๋ยวเอาไว้ที่เฟดที่4ก็แล้วกันนะครับลองดูว่าพอหนีบคาโปแล้วเสียงมันจะเป็นไงบ้างโอ้โหคิดว่าทุกคนคงชอบนะครับสดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็เสียงยาวมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าไทมา D30M ตัวนี้นะครับเรียกว่าความคุ้มค่าต่อราคาให้10เต็ม10เลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับกีตาร์ที่เป็นออมาฮอกกานีอย่างนี้นะครับหรืออยากจะมีเก็บไว้นะครับเบื่อที่เป็นสปรูซแล้วก็จัดตัวนี้เลยไทมา D30M นะครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับเสียงคร่าวๆนะเดี๋ยวโอกาสต่อไปอาจจะมาทำเพลงด้วยเจ้าตัวนี้บ้างนะครับโอเคขอลาไปกับเจ้าไทมา D30M ตัวนี้เลยนะครับมิวสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ